เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินนะครับกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับลูกค้าที่มีเงินกู้ ภายใต้หลักประกันไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับวันนี้ธนาคารเขาจะมอบของขวัญปีใหม่ให้ลายละ1นึ่พับาทนะครับโดยจะต้องชำระภายในเดือนธันวาคมสองพันห้า้หกสิบสอนี้เท่านั้นนะครับวันนี้นำมาย้ำเตือนกันนะครับและว,วันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดให้เห็นตัวอย่างใบเสร็จสำหรับลูกค้าในการขอรับเงินของขวัญปีใหม่แล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดเรื่องนี้เราเคยพูดคุยกันไปในคลิปที่แล้วบ้างแล้วนะครับวันนี้เอามาเน้นย้ำย้ำเตือนกันนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะพลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งที่แล้วนะครับนายชัดชยัยศิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอได้เปิดเผยนะครับกรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทําโครงการของขวัญปีใหม่2,563โดยมอบเงินให้ลูกค้ารายละ1000บาท สำหรับลูกค้า1.7ล้านลายซึ่งลูกค้าดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อก็คือ 1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน1ล้านบาท 2. ต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL รวมไปถึงไม่เคยประนอมหนี้กับธนาคารและไม่เคยมีประวัติการติดตามขอให้ชำระหนี้ค้าง3ม,มีประวัติผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง48เดือนโดยชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน เมื่อลูกค้าชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม2562ในระหว่างวันที่1ธันวาคม2562ไปจนถึง31ธันวาคม2562ในใบเสร็จรับเงินระบุว่าของขวัญปีใหม่2563ซึ่งต้องมาแสดงความจำนงที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง ผ่านระบบ GHB KYC เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยจะโอนเงินของขวัญผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับแอปพลิเคชัน GHB All ของธนาคารให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดโดยลูกค้าชำระเงินผ่านสาขาจะมีข้อความพิมพ์ในใบเสร็จทันทีส่วนลูกค้าที่หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนจะได้รับข้อความในใบเสร็จที่ส่งไปถึงบ้าน ซึ่งขณะน,นี้ลูกค้าที่รับของขวัญยังไม่มากเนื่องจากปกติการชำระเงินงวดจะนิยมใจ่ายในช่วงปลายเดือนโดยกลุ่มลูกค้ามี3กลุ่มก็คือ1หากชำระเงินงวดผ่าน GHBL ภายในเดือนธันวาคม2562ธนาคารจะโอนเงินของขวัญปีใหม่ในเดือนธันวาคม2562ทันที2กลุ่มลูกค้าที่ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินหรือตู้ ATM หรือเครื่องชำระหนี้เงินกู้ LRM ในเดือนธันวาคม2562จะมีการแจ้งในใบเสร็จได้รับของขวัญปีใหม่ต้องนำมาชำระเงินงวดในเดือนมก,กราคม2563ผ่าน GHB All ธานาคารจะโอนเงินของขวัญปีใหม่ให้ทันทีภายในเดือนมก,กราคม2563 3กลุ่มลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนต้องลงทะเบียนใช้บริการ GHBL ภายในเดือนมกราคม2563ธนาคารจะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ภายในเดือนมกราคม2563เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่เป็นเงิน1,000บาทเมื่อท่านมาชําระเงินและเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับครับวันนี้เนี่ยนำมาย้ําเตือนถึงหลักเกณฑ์วิธีการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงิน1,000บาทเป็นของขวัญปีใหม่จากธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้2ช่องทางทาง YouTube นะครับช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับทางเพจ Facebook นะครับท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook สนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดถูกใจนะครับ แล้วก็ถ้าสาระความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ